อาหารบ่ายสองนะคะอาหารบ่ายสองกว่าๆก็หิวหิวเลยหิวเลยทีเดียวค่ะอันนี้ร้อนๆ นะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาคอีสานจะเรียกว่าแกงเห็ดแกงเห็ดมีอะไรบ้างเนี่ยดูมีบวบมีเห็ดมีชะอมนะคะมีฟักทองถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกว่าแกงเลียงนะคะถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกว่าแกงเลียงแต่ภาคอีสานมาใส่ปลาร้าไปนิดหน่อยไปนิดหน่อยเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าแกงเห็ดทำไมไม่เรียกว่าแกงบวบก็วันนี้แม่ผอ.บอกว่าอยากกินแกงเห็ดแกงเห็ดอีสานเนี่ยนะนี่แกงเห็ดอีสานแกงเลียงภาคกลางนะคะร้อนๆนะคะนี่ร้อนๆเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะว่าอร่อยขนาดไหนเอาตัวนี้เป็นช้อนกลางเอาตัวนี้ช้อนได้ไหมแม่เอาช้อนไม่เอาเยอะขนาดนั้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าคนอื่นจะกินด้วยหลายคนนะคะกินด้วยหลายคนก็จะชิมให้ดูก็ถ้ากินหลายคนเราจะใช้ช้อนกลางอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยครับจืดๆนัวๆนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเจ้าก็มีนะกินข้าวเหนียวสักคำสองคำกลัวเป็นเบาหวานแล้วอาหารบ่ายสองแม่พอมีอะไรอีกยำค่ะยำนะใช้ซ่อมสักหน่อยยำหมูยอจากเวียงจันทร์ที่ไปเวียงจันทร์วันนั้นเลยซื้อหมูยอจากเวียงจันทร์มาก็เลยเป็นยำหมูยอเวียงจันทร์นะคะใส่เล็บมือนางเข้าไปอร่อยค่ะนะคะแล้วส้มตำอะไรคะเนี่ยส้มตำดองแดงของจังหวัดเลยนะคะของจังหวัดเลยค่ะส้มตำดองแดงเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้นี่มีต้นเองมะละกอต้นเองนะไม่มีสารเคมีสักอย่างเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าอาหารบ่ายสองกินกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะนะคะก็มันเลยเวลาเที่ยงมา2ชั่วโมงกว่าๆต้องบอกว่าหิวมากๆจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยยำหมูยอเวียงจันทร์อร่อยมากต้องบอกว่าอร่อยมากถึงมากที่สุดค่ะนะคะมาร่วมวงกันค่ะมาร่วมวงกันค่ะอร่อยมากนะคะมาร่วมวงกันค่ะข้าวเหนียวสักนิดหน่อยนะทำไมกินเยอะไม่ได้เบาหวานนะกระซุบกระซิบหน่อยเบาหวานกลัวค่ะมาร่วมวงกัน